คุณสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผบตรเนี่ยที่แกภายหลังจากที่แกถูกตำรวจนะครับไปบุกค้นนะครับที่พักแกนะเซฟเฮาส์แกที่อยู่ที่หลังสโมสรตำรวจวิภาวดีนะครับปรากฏว่าเนี่ยแกก็พูดชัดเจนเลยแกบอกว่าเนี่ยนะแกมีข้อมูลลับเยอะเลยนะของตำรวจใหญ่ๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนในสังคมก็เข้าใจว่าเอมันจะหมายถึงคุณอะไรอ่ะคุณต่อศักดิ์หรือเปล่าใช่ไหมครับจะหมายถึงคุณต่อศักดิ์ไหมนะอันนี้นะครับแกโพสต์เนี่ยสื่อหลายสื่อก็ลงหมดเลยนะเนี่ยนะครับว่าถ้าเผื่อคุณสุรเชษฐ์เนี่ยนะคุณโจ้งเนี่ยถ้าแกเปิดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลที่แกมีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะตายกันทั้งหมดเอ๊อย่างนี้นะครับก็แสดงว่าแกนี่มีข้อมูลนะแกรู้ข้อมูลนะว่าความไม่ดีหรือการทุจริตของตำรวจใหญ่ๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแกพูดแล้วแกกลับไม่ดำเนินการอย่าลืมนะครับว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยนะคุณโจ๊กเนี่ยเป็นรองผบตร.นะครับที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับสมมุติว่าถ้ามันเกี่ยวกับตำรวจใหญ่นะตำรวจใหญ่ๆเนี่ยที่ไปทำการทุจริตเสียเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยตรงเลยนะครับนะแล้วตั้งแต่เดือนกันยา2566มาจนถึงตอนเนี้ยนะครับจะสิ้นเดือนกุมภา2567แล้วเนี่ยเป็นเวลามากกว่า6เดือนแล้วเนี่ยนะคุณสุรเชษฐ์ยังไม่ทำอะไรเลยครับแล้วล่าสุดก็ยังพูดเหมือนขู่ตำรวจอีกแล้วนะขู่ตำรวจที่กำลังตรวจสอบแกนะครับคราวนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยนะเอาเรื่องมายื่นกระทุ้งให้ผมจริงๆเนี่ยเขายื่นให้ผมนานแล้วนะเขายื่นให้ผมตั้งแต่วันที่27พฤษภาแล้วนะเขายื่นให้ผมเนี่ยตรวจสอบคุณสุรเชษฐ์ตั้งแต่27พฤษภา2566แล้วนะครับเราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบนะแล้วเดี๋ยวไอ้คดีที่เขายื่นให้ผมเนี่ยผมก็จะกล่าวโทษอีกคดีนึงในวันนี้ในวันนี้ผมจะกล่าวโทษพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ย2คดีนะ2กรรมนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบละเว้นตัวเองเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตัวเองรู้ว่ามีคนกระทำความผิดแล้วตัวเองก็ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับเขาได้แต่ขู่เฉยๆแล้วไม่ดำเนินการแต่ประเด็นหลักๆอันนี้คือวันนี้ก็จะดำเนินคดีกล่าวโทษกับคุณสุรเชษฐ์อันนี้ก่อนนะครับในวันนี้ถ้าทันนะถ้ามีเวลาทันเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาพร้อมที่จะรับนะครับคำกล่าวโทษกรณีที่ผมจะดำเนินคดีกับอนุกรรมการปปช.ต่อเนี่ยก็ดำเนินการต่อในวันนี้เลยแต่ถ้าเขาขอให้เป็นวันอื่นเราก็อาจจะนัดวันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้คดีนี้แน่นอนนะครับกล่าวโทษนี้ดำเนินคดีข้อหา157กันนะคะถูกต้องครับเราเชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่อว่าอาจจะมีการนะครับช่วยเหลือกันหรือไม่เราก็ดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการที่ผมอยู่ๆแล้วผมจะไปดำดินะครับหยิบขึ้นมาเพราะว่ามีตำรวจนะครับระดับพันตำรวจเอกนะครับมายื่นเรื่องให้ผมตรวจสอบอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2566แล้วแล้วก็เมื่อวันที่7มิถุนา2566เนี่ยผมกับทนายความผมเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปขอพบคุณสุรเชษฐ์เพื่อให้แกเนี่ยได้ตอบหรือว่าให้แกได้มีโอกาสที่จะหักล้างข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาแกแต่คุณสุรเชษฐ์ก็ไม่ให้ผมพบนะก็ได้แต่ให้ผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ตั้งแต่วันที่7มิถุนาจนบัดนี้แกยังไม่เคยโทรกลับนัดผมเลยครับนะผมก็เห็นว่านานแล้วนะในเมื่อคุณสุรเชษฐ์แกไม่ใช้สิทธิ์นะครับในการที่จะนะแสดงความบริสุทธิ์ของแกก็ไม่เป็นไรนะครับเราดำเนินการตรงไปตรงมาแล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าผมไม่ดำเนินการไม่ให้โอกาสไม่ใช่นะ
ผมไปพบที่สำนักงานตำรวจชาติตั้งแต่วันที่7มิถุนายนแล้วนะครับเนี่ยไปกับทนายผมเนี่ยนะครับสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียง150บาทติดอันดับ1ยอดส่งไปรษณีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดนี่จะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็ค150บาทใช้หมูสดๆหนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคนอันดับ1มายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง150บาทนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำงานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียง150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ